เด็ดเอาให้หมดอู้ฮึบอร่อยอู้มันสามโก้ค่ะอู้กำลังบานพอดีมาถึงมือมันบานเต็มที่มันบานแล้วพอดีคือกะถือใช่ครับพี่น้องสวัสดีค่ะไม่เจอกันอีกแล้วมานี่มาเจาะเบิ่งเห็ดสายพันธุ์ไมตะเก็ดหรือว่าโปลีโปลุสอัมเบลตุดผลตกลงมาสุดแหลกคันดินมันเปียกแล้วกะมาเจาะเบิ่งโหลดค่ะมองเก่าที่เคยเอาค่ะมันเห็นนะนี่คืออะไรลูกเสี่ยนี่เห็ดสายพันธุ์ไมตะเก็ดค่ะเห็ดหายากนะคะถึงหายากมากๆเลยมันจะเกิดแต่บริเวณที่มันเคยออกทุกปีฝังรากกุพังใต้ผิวดินใต้ต้นเบิดต้นบีดต้นโอ๊กคันฝนตกไม่ไหมดินมันอิ่มน้ำจักสองสามมือไปเจาะบ้างโหลดค่ะขึ้นมองเก่าทุกปีใหญ่เร็วค่ะใส่เวลา2 3มื้อ4มื้อก็ใหญ่เต็มที่ค่ะ3โกมีสรรพคุณทางยานะคะเสิร์ชหาที่ Google ได้เห็ดอันนี้อร่อย2ดาวทำได้ทุกเมนูหมานคักเนาะค่ะพี่น้องดีใจมั้ยลูกเดี๋ยวทำยังไงดีใจดีใจมาทายเห็นเห็ดไหมลูกงัดออกมาให้พี่ๆน้องๆลุงป้าน้าอาดูตัดเงาออกโอ้โหพอดีบานเต็มที่ค่ะพี่น้องสวยไหมลูกหนูดีใจไหมเพอร์เฟกต์เนาะทำได้ทุกเมนูทีนี้เอาตัวนี้หนูเห็นเห็ดไหมลูกผักก็มีนะคะผักบอกเลยอู้เห็ดอันนี้หอมอันไหนเราไม่เอาเราก็ตัดไว้นี่ให้เชื้อสปอร์มันอยู่นี่ให้เชื้อมันสปอร์มันทิ้งไว้ปีหน้ามันจะได้เกิดอีกว้าวอร่อยมากๆเลยค่ะเห็ดอันนี้สองดาวเอาไปน้ำคองดีหายากมันเป็นยาค่ะพี่ๆน้องๆลงป้านะอาเอาไปนึ่งทีนี้ตัวนี้สามกอนะคะงัดขึ้นสวยงามมากๆเลยค่ะมันมาถึกจังหวะมันบานเต็มที่แล้วถือว่าบานเต็มที่นะพี่น้องมาเมื่อเอิญยันเป็นขามันอันเป็นกุกวงนะทำนี่พอดีค่ะกำลังกรอบๆหวานหอมเนี่ยโชคดีมากๆเลยดอกใหญ่ๆๆค่ะกอเบลอเลยบานแล้วด้วยกำลังพอดีกินหมานคักหมานนี่ได้3ดอกอันนี้เห็ดอะไรเห็ดโปลีโปลุสอัมเบลตุดมันมีสรรพคุณทางยาและมีประโยชน์กับสุขภาพมากมายอร่อย2ดาวนะคะทำได้ทุกเมนูนึ่งกินกับน้ำจิ้มมานค่ะพี่น้องสุดยอดเลยเห็ดงามสวยมากๆเลยค่ะมาเอาดอกนี่ค่ะประเทศนี้
อยู่ใต้หญ้าใต้กอหญ้ามันมีเชื้อตรงไหนมันก็ออกตรงนั้นค่ะนี่มีกอเล็กๆอีกด้วยโอ้มันอุ้ยเนี่ยอยู่ใต้รากอยู่ใต้ไม้กอนี่ใหญ่เหมือนกันนั่นนี่ตรงนี้ก็มีไม้คาบเสียบหอมไปหนึ่งออนหอมมากๆเลยตากล้องประจำตัวน้องเล่มปีโอ้มันค่ะนี่พ่อแม่มันเห็นอีกโอ้มันผู้หาเห็ดมาซอยโอ้ยเห็นก้อนแล้วมันพี่น้องช่างภาพแล้วก็ผู้ซอยหาเห็ดค่ะมันขึ้นสุดเดียวกันนั่นแหละค่ะพี่น้องพร้อมผลแดดมันแห้งเนาะแต่ว่ามันกระบาลเลยล่ะขามันก็อยากอันนี้อยู่ขามันก็อยากไปแน่จักน้อยแต่ว่าเป็นยังค่ะตัดออกเนาะเขาก็เอาแต่ดอกดีๆงามๆมันอันใดบ่งามปานใดเขาก็เอาเสื้อมันไว้บ่เอาไปนำเดี๋ยวเสื้อสิออกปีหน้าคือเก่าไม่เสื้อมันลดหน่อยลูกเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเอากอนี่และแผ่นสิหากอใหม่อีกมองที่มันเคยออกประจำเว้าบ่ทันได้สุดภาพดินมันผุมันแตกขึ้นมานี่พี่น้องมันสิกอใหญ่อยู่นะเพราะว่ามันเป็นโน้นๆแตกเคิบค่ะพี่น้องต้นสนข้างล่างสิเป็นพวกต้นเบิร์ดหรือว่าโก้ยบูภาษาฟินิชต้นโอ๊กต้นบีดที่ผุพังฝนตกชุดแรกเพิ่นอิ่มฝนเพิ่นก็สิขึ้นมาเลยมาซองเมืองโหลดใครแต่เอาถุงมาผู้ซอยก็ได้น้องเล่นปี้มันเห็นนะโอ้เห็ดเพิ่งขมออกแล้วค่ะพ่อเห็นแล้วพี่น้องโอ้ดีใจมากๆเลยเห็ดเพิ่งขม1ดาวเป็นอย่างนี้นะคะขาเขาจะเป็นใหญ่แล้วก็เป็นรังใต้ท้องแบบนี้กินได้นะคะถึงแม้ว่าต้ม 2-3 น้ำก็ยังมีรสชาติขมๆอยู่หนูเหนื่อยหนูเก็บสตรอเบอรี่กินค่ะกินแทนน้ำด้วยเนาะเราเอาน้ำใส่กระติกมาอยู่แต่ว่าต้องเก็บห่างจากถนน100เมตรเนาะถ้าติดถนนมันจะมีสารตกค้างเคมีคอลมลพิษจากสารตะกั่วสารปลอดมันไม่ดีกับสุขภาพถ้ามันสะสม10ปีขึ้นไปมันจะมีโอกาสเป็นสารก่อมะเร็งได้พวกเคมีคอลสารปลอดต่างๆเนาะเห็ดผลไม้ป่าธรรมชาติก็เหมือนกันไหนๆดูสิได้เยอะยังอู้เก่งๆๆน้องเล่มปีหิวน้ำหนูฉลาดจังเลยลูกเอาให้แม่ด้วยโอ้ให้แม่ด้วยคนละครึ่งเหรอลูกโอ้เล่มปีรักแม่เนาะสงสารแม่บันจักรยานมาชิมหน่อยโอ้มันสุกแล้วตรงนี้น่ะผลไม้ป่าธรรมชาติอร่อยมั้ยลูกวิตามินเยอะค่ะหวานมั้ยมันโดนแดดมันก็เลยสุกก่อนมันชุ่มชื้นตรงนี้ผลไม้ป่าธรรมชาติขึ้นเองเก็บได้ไม่ต้องเสียภาษีให้รัฐบาลฟินแลนด์นะคะเก็บเป็นรายได้เสริมออกกำลังกายพี่น้องกำลังเริ่มสุกแล้วออกกำลังกายไปนั่งให้โตเลโก้มันวันนี้พวกเราน้องเล่นปีลักกี้ได้เห็ดเยอะๆเลโก้มันพี่พี่น้องน้องขาวันนี้พวกเราได้เห็ดเยอะๆเลยค่ะนู่นเอาใส่ถุงกลับบ้านนะคะออกกำลังกายไปในตัวปั่นจักรยานมา 4-5 กิโลเมตรสำหรับวันนี้น้องเล่มปีกับคุณแม่ขอขอบคุณพี่พี่น้องน้องลุงป้าน้าอาที่รับชม
ฝากกดไลค์คอมเมนต์แชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราสองแม่ลูกด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลโก้มานมาบายบายเลโก้มานปีปีหนูปลาเนี่ยอ่ะเห็ดหนูเยอะไหมคะเห็ดหนูเยอะไหมคะน้องเล่นปีเห็นน้องเล่นปีเห็นยาแม่มันเห็นอยู่ได้เยอะไหมคะได้เยอะไหมคะนี่ค่ะ